ไปดูเรื่องของบัตรเครดิตของธนาคาร UOB เขามีการเปิดตัวบัตรเครดิตใหม่ติดตามจากรายงานค่ะครับธนาคาร UOB จำกัดมหาชนเปิดตัวบัตรเครดิตใหม่ล่าสุด UOB Euro Platinum มิติใหม่ของบัตรเครดิตที่ให้เงินคืนสูงสุดถึง 50% ครอบคลุมกลุ่มไลฟ์สไตล์กินเที่ยวช็อปครบทุกประสบการณ์ในบัตรเดียวโดยทางด้านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร UOB เปิดเผยว่าจากการวิจัยของธนาคาร UOB พบว่ากลุ่มมิลเลนเนียลมีพฤติกรรมชอบแชร์ประสบการณ์กินเที่ยวให้กับเพื่อนและครอบครัวและอีกหนึ่งพฤติกรรมที่น่าสนใจคือไม่ชอบมีเงื่อนไขซับซ้อนในการใช้ธุรกรรมทางการเงินพร้อมทั้งชอบใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ธนาคาร UOB จึงได้ออกบัตรเครดิตใหม่ล่าสุดอย่าง UOB YOLO Platinum เพื่อให้ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ของกลยุทธ์บัตรเครดิตของ UOB ปี2017นี้นะฮะก็เริ่มจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกลุ่มกับลูกค้านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แรกนะครับก็คือจับกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่นะครับคือชื่อว่าผลิตภัณฑ์ตัวบัตรเครดิต UOB YOLO Platinum นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะตามมาอีก2ผลิตภัณฑ์นะครับนั่นคือเดี๋ยวเปิดตัวในปลายไตรมาสที่1นะครับแล้วก็ปลายไตรมาสที่2นะครับนอกจากตัวผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยเราก็ยังวางเป้าหมายในแง่ของการเติบโตของยอดใช้จ่ายนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดจะวัดความพึงพอใจของลูกค้านะครับง่ายที่สุดก็คือต้องดูที่ว่าเขาใช้บัตรเราเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับไม่ได้ดูแค่ตัวจำนวนพลาสติกนะครับซึ่งตัวยอดใช้จ่ายเนี่ยในปีที่ผ่านมาเราทำได้ดีนะครับโดยการอัตราการเติบโตเนี่ยเป็น2เท่าของตลาดนะครับแล้วเราก็วางเป้าของปีนี้เนี่ยว่าเราควรจะเติบโตได้ประมาณ3เท่าของตลาด